เหรียญหลวงปู่โต๊ะ5รุ่นนะครับที่ออกนอกวัดนะฮะแต่บางรุ่นได้รับความนิยมมากกว่าเหรียญที่ออกในวัดด้วยนะฮะเมื่อก่อนนะครับมีการเล่นหากันเหรียญนึงแค่หลักร้อยนะครับแต่ปัจจุบันนะฮะเหรียญนึงนะครับ 5,000 6,000 และ 7,000 นะสวัสดีครับผมเอ็มเทพนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญหลวงปู่โต๊ะ5รุ่นนะครับที่ออกนอกวัดนะฮะแต่บางรุ่นได้รับความนิยมมากกว่าเหรียญที่ออกในวัดด้วยนะฮะเดี๋ยวไปรับชมกันนะว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe นะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับพระเครื่องหลวงปู่โต๊ะนะครับที่ออกในวัดประดู่ฉิมพีนะต้องบอกว่ามีมากมายเป็นร้อยรุ่นเลยนะครับแต่บางรุ่นนะครับที่ออกนอกวัดนะครับก็ยังคงมีกระแสร้อนแรงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเหรียญหลวงปู่โต๊ะที่ออกนอกวัดนะครับเท่าที่ผมได้เรียงดูนะครับมี5รุ่นที่ได้รับกระแสและได้รับนิยมมากๆเลยนะฮะเหรียญสายฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับประกอบพิธีพุทธพิเศษครับที่วัดสุทัศน์นะครับหน้าเหรียญเนี่ยจะเป็นรูปสังฆราชแพนะฮะและข้างหลังนะครับจะเป็นรูปเหมือนธรรมจักรนะครับและยังเป็นเหรียญที่นำไว้เข้าชุดพระกิ่งกับพระชัยของหลวงปู่โต๊ะนะฮะสมัยก่อนนะเวลาจะสร้างพระกิ่งนะฮะก็จะนึกถึงวัดสุทัศน์เป็นที่แรกนะครับเพราะว่ามีพิธีเททองหล่ออันศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับก็ทำให้เหรียญรุ่นนี้นะครับปัจจุบันนะครับมีการเช่าหากันนะฮะและในเนื้อทองแดงนะครับยังมีเหรียญราคาอยู่แค่หลักพันเองนะส่วนในเนื้อนวะเนี่ยราคาอาจจะแกขึ้นไป 2-3,000 นะครับผมเชื่อว่าราคานี้ยังคงเช่าได้นะฮะมีเหรียญราคาที่ไม่แพงและมีพิธีที่เข้มขลังนะครับก็แนะนำแล้วกันนะครับในเหรียญสายฟ้าของหลวงปู่โต๊ะนะครับรุ่นต่อไปนะครับเหรียญวัดบ้านน้อยนะครับในลักษณะรูปแบบเหรียญคือเป็นรูปหลวงปู่โต๊ะหันข้างนะครับถ้าใครคิดถึงเหรียญรุ่น3ที่เป็นเหรียญกลมกลางของหลวงปู่โต๊ะที่ออกวัดประดู่ฉิมพีนะฮะลักษณะจะใกล้เคียงกันเลยนะฮะแต่ในเหรียญที่ออกวัดบ้านน้อยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปเหมือนเป็นรูปอาร์มนะฮะรุ่นนี้ออกปี2514นะครับเนื่องจากพระอาจารย์เธอนะครับที่สมัยก่อนเคยอยู่วัดประดู่ฉิมพีนะฮะก็ในช่วงนั้นเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ในวัดบ้านน้อยนะครับก็ได้ขออนุญาตจัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อนำปัจจัยนะมาบูรณะวัดบ้านน้อยนะฮะก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากๆนะครับและในครั้งนั้นยังมีการปลุกเสกนะในการสร้างพยันนะครับที่เป็นผืนยาวๆนะครับที่ออกวัดบ้านน้อยเช่นเดียวกันนะฮะทำให้เหรียญรุ่นนี้นะครับมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับวัดประดู่ฉิมพีนะแต่มีรูปทรงที่ต่างกันนะครับก็ได้รับคำนิยมนะครับจำนวนการสร้างนะครับไม่แน่ชัดนะฮะแต่เท่าที่อ่านประวัติมานะครับก็จะมีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อเงินและเนื้อทองคำด้วยนะฮะก็เป็นรุ่นที่ยังไม่แพงนะครับผมเองนะครับเคยเช่ามาอยู่หลักพันนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณนี้ก็สามารถเช่าเก็บกันได้และผมเชื่อว่าในอนาคตราคาจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือเหรียญที่ออกวัดถ้ำสิงโตทองนะฮะเป็นรูปแบบหลวงปู่นั่งเต็มองค์นะฮะข้างหลังเป็นยันตีสิงเหเป็นยันประจำตัวหลวงปู่โต๊ะนะฮะผมต้องไล่เรียงกันหนึ่งครับวัดถ้ำสิงโตทองเป็นเหมือนวัดที่2ของหลวงปู่โต๊ะเลยนะฮะช่วงบั้นปลายพรรษาท่านก็จะไปอยู่ที่วัดนั่งปรัสนากรรมฐานในถ้ำนะฮะซึ่งหลวงปู่ท่านเคยแจ้งไว้ว่าในถ้ำสิงโตทองนะครับมีเทวดาเยอะมากมายนะครับเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเจตนารมณ์ของหลวงปู่คืออยากจะสร้างขึ้นมาเพื่อนำเงินมาบูรณะวัดถ้ำสิงโตทองนะทำให้รุ่นนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับและเมื่อก่อนนะครับมีการเล่นหากันเหรียญนึงแค่หลักร้อยนะครับเมื่อถอยไปเมื่อประมาณ 3-4 ปีนะแต่ปัจจุบันนะฮะเหรียญนึงนะครับ 5,000 6,000 และ 7,000 เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายชอบพอตกลงราคากันนะฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีรูปแบบแปลกตานะฮะก็คือเป็นรูปหลวงปู่เต็มองค์นะฮะก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับก็ปัจจุบันได้รับความนิยมนะฮะและเผลอๆนะครับราคาเนี่ยพุ่งแรงแซงทางโค้งมากกว่าพระที่อยู่ในวัดประดู่ฉิมพีนะฮะก็สามารถเช่าเก็บกันได้นะครับเหรียญวัดพระธาตุศพฝางนะครับรุ่นนี้นะครับรูปแบบจะเป็นหลวงปู่โต๊ะครึ่งองค์นะฮะและข้างหลังจะเป็นสัญลักษณ์ของที่วัดพระธาตุศพฝางนะฮะอยู่อำเภอแม่อายนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะฮะทางวัดนี่ได้ขออนุญาตหลวงปู่นะครับและหลวงปู่โต๊ะท่านก็ได้เมตตานะครับมาปลุกเสกพระรุ่นนี้ให้นะครับในปีนั้นนะครับก็จะมีรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวนะจำนวน 20,000 องค์นะฮะและจะมีเป็นพระปิดตาไม้แกะนิ้วดำนะครับอีก200องค์นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยปิดตานะครับก็ได้มีการให้ทางวัดตุฉิมพีร่วมจัดจำหน่ายด้วยนะฮะแต่ในเหรียญนะครับก็อยู่ที่วัดท่าสุฝังส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งบอกเลยรุ่นนี้สมัยก่อนนะครับเหรียญหนึ่ง 2-300 นะฮะถอยไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วปัจจุบันเหรียญหนึ่งเป็นพันเลยนะครับ
ก็คือหลักพันเนอะองค์นึง 1,000 2,000 3,000 นะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะซึ่งบอกเลยเหรียญที่ออกวัดต่างๆของหลวงปู่โตนะล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะฮะจำนวนที่หมุนเวียนแค่ 20,000 องค์นะครับแต่ความต้องการเนี่ยปู่เนี่ยมากมายเป็นหลายๆล้านคนเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บมากๆนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นที่ออกวัดสิงห์ขันนะฮะปี2523นะฮะก็อยู่ในจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรูปแบบหลวงปู่โต๊ะหันข้างนะฮะก็อยู่ในใบโพนะฮะรูปแบบสวยงามนะครับข้างหลังเนี่ยยังเขียนว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะครับก็เป็นรูปแบบเหรียญที่มีความสวยงามอีกหนึ่งรุ่นนะครับเจ้าคุณสนิทนะครับได้ขออนุญาตหลวงปู่โต๊ะจัดสร้างพระรุ่นนี้นะฮะหลวงปู่โต๊ะท่านก็เมตตานะครับไปปลูกเสกพระรุ่นนี้ให้นะฮะวัตถุประสงค์หลักๆก็คือนำเงินไปบูรณะวัดสิงห์ขันนะครับก็ถือว่าในการจัดสร้างครั้งนี้นะฮะเป็นการจัดสร้างที่ยิ่งใหญ่นะครับและหลวงปู่ท่านก็เมตตานะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีราคาขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเหรียญที่สร้างมานะผมจะเห็นเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะฮะและเป็นเนื้อที่กระไหลทองนะฮะสองเหรียญนี้ก็จะมีราคาไม่แตกต่างกันนะฮะปัจจุบันเล่นหากันหลักพันนะฮะ บางองค์สวยๆอาจจะ 2,000 กว่าก็ได้นะฮะถ้าใครอยากจะเช่าพระหลวงปู่โต๊ะราคาหลักพันรุ่นนี้ยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยังเช่าเก็บกันได้นะฮะเหรียญทั้ง5รุ่นของหลวงปู่โต๊ะนะครับที่ออกมานะฮะล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในการบูรณะอุโบสถนะครับบูรณะวัดต่างๆนะฮะหลวงปู่โต๊ะท่านเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานนะฮะท่านเป็นพระสายที่มีความเมตตานะครับเวลาท่านไปไหนนะครับก็วัดนั้นก็จะมีความเจริญนะครับก็สุดท้ายนี้นะผมเอ็มอาเทพนะต้องขออนุญาตล่ำลาไปก่อนนะฮะแต่อย่าลืมนะครับกดติดตามเอาไว้นะฮะกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนี้นะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม